สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนลงไปทั่วประเทศเลยนะคะ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็ลงไปทั่วแล้วมาสรุปสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครไปฟังพี่น้องประชาชนในกลุ่มกรุงเทพตะวันออกก่อนที่จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะแล้วก็อนุกรรมการลงพื้นที่ที่ชุมชนหมู่บ้านสวนสนเขตบางกะปิตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร่วมกับผู้อำนวยการเขตบางกะปิส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รวม100คนค่ะปัญหามีอะไรบ้างนะคะก็คือประเด็นปัญหาหลักๆในพื้นที่เนี่ยก็คือเนื่องมาจากว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ต่ำปัญหาหลักอันดับหนึ่งก็คือปัญหาน้ำท่วมระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพปัญหาที่จอดรถหนาแน่นจากการขยายตัวของชุมชนรวมถึงการดำเนินงานตามกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากนี้นะคะสนช.ก็จะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับฟังมาทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่การแก้ไขภายใต้บทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของสนช.ต่อไปค่ะโดยโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเนี่ยนะคะดำเนินการมาแล้ว41ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 47,000 คนรับเรื่องราวร้องเรียน 1,534 เรื่องแก้ไขจนได้ข้อยุติไปแล้ว 80% ค่ะ